หวานเรียกร้องความยุติธรรมลั่นไม่เชื่อแตงโมฉี่ท้ายเรือแล้วดับสลดขวัญเรียกร้องความยุติธรรมลั่นไม่เชื่อแตงโมฉี่ท้ายเรือแล้วดับสลดชี้ผู้หญิงไม่มีใครเอาอวัยวะลับไปเปิดให้คนภายนอกดูยิ่งเป็นดารายิ่งไม่ใช่เมื่อเวลา 17:30 นาทีวันที่12 มีนาคม 65ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพถนนกาญจนาภิเษกซอย25แยก1แขวงและเขตสะพานสูงกทม.สถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาเป็นวันที่2นางเอกชื่อดังขวัญอุษามณีไวทยานนท์หนึ่งในเพื่อนสนิทของแตงโมเดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยพร้อมกับเปิดใจให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ขวัญกล่าวว่าสำหรับตนนับถือแตงโมเป็นพี่สาวคนหนึ่งตั้งแต่อยู่ช่อง7ด้วยกันได้เจอกันบ่อยไม่ได้คุยแค่เรื่องงานแต่คุยเรื่องชีวิตต่างๆถ้าเจอกันโมเป็นพี่คนแรกที่เห็นแล้วตนจะเดินเข้าไปหาเป็นคนสนุกและเป็นพลังบวกให้กับตนสำหรับตนแล้วแตงโมไม่ใช่แค่รุ่นพี่นักแสดงแต่เหมือนพี่สาวจริงๆเวลาอยู่ใกล้ใครแตงโมจะมอบความรักให้ตลอดไม่ว่าในฐานะไหนก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนออกมาโพสต์เรียกร้องความยุติธรรมให้แตงโมยังเชื่อในกระบวนการยุติธรรมที่มีหลายหน่วยงานของประเทศที่จะสามารถพิสูจน์ความจริงให้แตงโมได้การจากไปของแตงโมต้องสง่างามมากกว่านี้ไม่ใช่แค่ปัสสาวะแล้วเสียชีวิตส่วนเรื่องที่คุณแม่แตงโมขออายัดศพไว้ก่อนเพื่อชันสูตรเพิ่มเติมตนไม่มีความเห็นเกี่ยวกับคุณแม่ให้คนที่มีส่วนร่วมที่สามารถยื้อความยุติธรรมแตงโมได้ทำตรงนั้นให้เต็มที่ส่วนที่ตนเชื่อว่าเรื่องการปัสสาวะท้ายเรือนั้นไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้หญิงไม่มีใครเอาอวัยวะลับของตัวเองไปเปิดให้คนภายนอกดูยิ่งเป็นดารานักแสดงที่อยู่วงการมานานยิ่งไม่ใช่ตนเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนสามารถออกมาพูดปกป้องได้สุดท้ายอยากบอกแตงโมว่าหลับให้สบายเหนื่อยมาเยอะแล้วทุกคนมีความรักให้แตงโมเสมอแตงโมจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปและตนก็เป็นหนึ่งในนั้น นางสวงสวรรค์เอเผยคลิปเนรมิตพิธีอาลัยแตงโมทําให้ลูกกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้านางสวงสวรรค์เอสุภชัยโพสต์คลิปวิดีโอเนรมิตสถานที่พิธีอาลัยแตงโมอย่างงดงามทําให้ลูกกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้าแม้ก่อนหน้านี้จะมีดราม่ามากมายของคุณแม่พนิดาแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาจนหลายคนเป็นกังวลถึงเรื่องการจัดงานพิธีไว้อาลัยว่าเอและอ้ําพัชราภาจะถอดตัวหรือเปล่าแต่เอสุภชัยและอ้ําพัชราภายืนยันเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีไว้อาลัยให้น้องรักแตงโมในวันที่11 มีนาคม-13 มีนาคม-65บริเวณคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเหมือนกันล่าสุดวันที่11 มีนาคม-65ซึ่งเป็นวันแรกของพิธีอาลัยนักแสดงสาวแตงโมด้านอินสตาแกรมของเอสุภชัยโพสต์คลิปวิดีโอความงดงามบริเวณหน้าเวทีที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามดั่งสวงสวรรค์ด้วยดอกไม้และภายในงานตกแต่งเป็นโทนสีขาวชมพูโอรสพร้อมข้อความว่าทําให้ลูกนะคะกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้านะคะลูกขอบคุณอินสตาแกรมเอขีดล่างสุภาชัย1เชียร์ที่คำพรน้ำตาเผยเรื่องเสียดายน่าจะตื้อแตงโมกว่านี้เชียร์ที่คำพรน้ำตาเผยถึงแตงโมนิดาจากกันเร็วเกินไปเผยเสียดายที่ผ่านมาไม่ได้ตื้อแตงโมมาร่วมเล่นละครเมื่อเวลา 16:30 น.
วันที่11มีนาคม65ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันท์ดารานักแสดงชื่อดังเพื่อนสนิทแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์ได้เดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยและให้สัมภาษณ์ถึงเพื่อนรักน้ำตาคลอเชียร์พิคำพรกล่าวว่าตนซึ้งใจแทนแตงโมกับทุกสิ่งที่คนทำให้ตอนนี้สภาพจิตใจของตนมีแต่คำว่าคิดถึงทุกคนมาส่งด้วยความรักความหวังดีตนขอเป็นส่วนหนึ่งส่วนเมื่อวานนี้ที่รวมตัวเบญจาคีตาความรักเนื่องจากซีซีวัฒน์มีรายการใน YouTube เป็นจุดกำเนิดที่ทุกคนได้เจอกันบางคนอาจจะไม่ได้ทำงานในวงการแล้วแต่มารวมตัวกันทำอะไรให้แตงโมก็มีร้องเพลงให้แตงโมคือเป็นเพลงจากนี้ไปจนนิรันดร์ตนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปที่แตงโมจากไปแต่ทุกคนก็จะคิดแต่ในเรื่องดีๆที่ผ่านมาตนกับแตงโมตนไม่มีโอกาสเจอกันตรงๆเจอก็ผ่านแต่เบื้องหลังคุยกันอยู่ตลอดตนเสียดายมากมากช่วงที่ตนจะทำละครก็ติดต่อแตงโมไปแต่ช่วงนั้นแตงโมสภาพจิตใจย่ำแย่ตนเสียดายที่ไม่ได้ซื้อให้แตงโมมาเล่นละครเรื่องคดีตนก็รอทุกข้อสรุปที่มีเหตุและผลที่ชัดเจนเพราะมีอะไรบางอย่างที่สงสัยอยากให้สรุปออกมาเป็นเหตุผลที่ชัดเจนไม่มีเงื่อนงำตนติดตามอยู่ตลอดรอดูรอฟังตลอดถึงแม้ว่าตอนนี้แตงโมไม่อยู่แล้วเชียร์คิดว่าแตงโมคิดถึงเราเหมือนกันเพราะเราคิดถึงอยู่ตลอดพอมองรูปแตงโมยังคิดอยู่ในใจว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเหรอคิดถึงแตงโมมากๆเชียร์กล่าว